ทางขอนแก่นเองก็ออกบอลไม่แม่นเหมือนกันนะครับไม่ตรงกับเพื่อนทุ่มเร็วเข้ามาครับนพลเจอบีบแล้วครับนพลเอาเสียบอลให้กับปานเดชาปานเดชาจ่ายลูกนี้แล้วก็1ต่อ0เลยครับพี่ดอกโคเฮนโอ้โหความผิดพลาดของนพลจังหวะที่รับบอลจากเกมรับตัวเองครับแล้วจ่ายบอลพลาดไปติดขาทางปานเดชาแล้วจ่ายง่ายๆแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเท้าซ้ายของลิโดโคเฮนนะครับส่งให้เจ้าถิ่นนั้นนำเร็วตั้งแต่4นาทีแรกของเกมเลยครับพลาดเองครับนพลแต่ก็ต้องชมปานเดชาครับขยันมากครับไปไล่บีบแล้วก็ทำให้นพลเสียการครองบอลไป